จะมาไปจังในป่าในลูกฮะเฮ้ยไปยังไงไว้หาเฮ็ดสบายดีจ้าพี่น้องปองปายสบายดีเอฟซีทุกท่านละจ้าพี่น้องจ้าได้ยินข่าวว่าเฮ็ดออกไปยังนะแม่เดี๋ยวเล่มหาเด้อเขาป่าพี่น้องเอ้ยมานี่นี่นี่ก็มีได้เทพไทยเฮ็ดนะโอ้มันบ่ได้ชอดรอดลงมาขวมก็ได้อีหยังก็ได้ไว้ๆเสื้ออยู่หันแล้วบ่เห็นดอกเฮ็ดมานี่นะคะเอาไปเบิดเลยแหละสบายดีจ้าพี่น้องสาวสุนีสิพาพี่น้องเขาป่าหาเห็ดมื้อนี้เรื่องจากว่ากระตาเนี่ยโอ้โหเอามาทำไมกันว่าจะได้เห็ดไหมไปจะเดินตะกะว่าเสาไผ่เสาไผ่เสาผ้านั่นไปก่อนแล้วพี่น้องจ้าเดี๋ยวโทรมาว่าได้เห็ดสุนีก็เลยมานำลังเพราะว่าสิหาไปให้พวกเพื่อนน่ะกินเพื่อนงานกินมาตามมาจะทำไงจะเข้าตามมาเฮ้ยนะเคยเสียงนะเคยไหมเสียงนะเคยมันเคยอยู่ทางพุ่นแม่อยู่ทางอ๋อเคยพี่อ่ะแล้วเกือบเขาป่าหาเห็ดบ่คือตาลิงตาลายพี่น้องบ่ค่อยสิได้มาหาจักเถื่อหาเห็ดบ่เนาะมานี่เด้อเพิ่นจะถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งตอนนี้ยังไม่ได้สักดอกจ้าพี่น้องแล้วก็มันก็ค่อยๆออกแทนสุดท้ายยังบอกท่านได้เห็นน้องไผ่น้องผ้าอยู่เดียวนี่นะได้ยินแต่เฮียงน่ะเคยเอิ่นปะยางมะขามเทศไทยเข้าหาถั่วบนหลบจักแถวนี้นะน้องไผ่กับน้องฟ้าหาหมดยังเฮ็ดปวกพี่น้องเอ้ยหายากแน่สิบ่คือเฮ็ดดินนอกจากว่าเห็ดปวกมันจะเป็นหมูเก็บไปแล้วมันก็หมดน้ำมะระวังยุงกินจะถ่ายนาให้ป้าลุงเบิ่งขสัตว์ละไม่ได้มากับลูกชายเอาอะไรติดหน้านะลูกฮึแอปแอปจักบาทถ้าเห็นดอกเฮ็ดจำแอปก่อนมาเนี่ยเด้อจ้าพวกอยู่ในบ้านก็คล้องถากินนำไปหาก่อนวะขั้นได้กระสิบเอาลงมาให้กินขูดนั่งพี่น้องเอ้ยมาเลยซุ้มอาเพิ่นก็พากันเอานังออกมามาลวกมาขูดไว้เอาถือถือมีดนะถือหยาดกระตาเฮาบ่เห็ดไทยคือยังบ่เห็นจักดอกอยู่มาย่างมาอย่างไว้แล้วกับบุเห็นบ่จ๊ะเดี๋ยวเฮามาลุ้นนํากันเด้อพี่น้องว่าสิได้สําใดเฮ็ดน่ะสิเห็นจักดอกแต่ตอนนี้ยังไม่เจอเลยอ่ะต้องเดินก่อนเลาะหาแต่มันเป็นเฮ็ดอันนี้มันก็ออกทุกทีพี่น้องออกไปเรื่อยๆนะบ่มีเทศไทยแท้นี่ไปรอบไปทางผู่ป่ะโหทางผู่แต่เก่านะมาเสือถูแม่กับลูกไม้ไว้ไม้ไว้เทศไทยเห็นแหละเฮ็ดยังอันนี้เฮ็ดพี่เบื่อเจอดอกบานนี่สิค่าอยู่ได้เดียวนี่นะมันสิเห็นดอกจูมมันสิเห็นอยู่บ่ไทยเอ้ย
เห็นเฮ็ดแล้วเห็นเห็นแต่เฮ็ดนั่นเขาพี่น้องเอ้ยสี่ดอกนี่เด้อ้าวหัวขาดเพลไพเต็งเงินเอาเขาขี่เก่าเขาเฮ็ดดอกน้อยพี่น้องเฮ็ดน้อยมันไหนเด้ขายาวยาวโอ้ยสิพ่อเอ้อบ่น้อมื้อนี้เห็นแต่ห้อยเขาเอาพี่น้องเอ้ยตอนนี้เป็นเวลา11โมงเขาเก็บไปหมดแล้วเห็ดน่ะเห็ดไทยขนาดเสื้อที่อยากมาน้ำเฮาเนาะเท่ใจหาเสื้อจิ้วให้สวยเดี๋ยวหาก่อนนะพี่น้องเลยหาก็ได้สี่หาดอกยุ่งกับก็ยุ่งยุ่งกินหนากินตาอะไรเพศใส่แต่ข้าวผัดกันใส่แต่เสือผัดบัวใส่อันมีกระมังเขาเอาด้วยเอาขาเขาแหน่อีรีนี่เนาะบ่จ้องว่าให้ฉันเลยมันกำลังจูงเพศไทยเออเขาเอาพี่น้องเป็นซาไผ่กระจักเอาเนี่ยเป็นซาไผ่ไผ่ยุเดี๋ยวไผ่ดอกเฮ็ดไผ่ดอกนี้เพคะดีมันดูสิให้ปลาลุงเบิ่งนําว่าดอกมันเป็นยังไงเดี๋ยวแม่จิ้มนี่เลยจ้าใหญ่ๆเลยว้าวทำไมมันน่ากินอย่างนี้เทพไทยอย่างไรได้ร้ายได้ลูกนี่ดอกนี่ใช่หมุนเลยใช่ดอกน้อยๆขาคือขาแต่แค่นอกอันนี้นะขาเห็ดนะท่านกับยายไปได้มองละดอกละได้เห็นไหมแสดงว่ามองนี่กำลังสิออกเทพเทพไทยตัดดอกมันพี่เดแม่นอีลีนี่นะพี่น้องโอ้ยเฮ็ดแน่อันนี้นะนี่นะนี่นะใช่แหละเทปไทยไก่พวดถอยอีกดูนี่เดเฮ็ดแหละอันนี้นะตัวไหนพี่น้องเอ้ยลอกเฮ็ดตัวนี้ก็แม่นได้นี่ฮะกำลังเป็นอันนี้เทปไทยก้องอีพ่อคุณสายแล้วเราเสร็จมาบ่นี่เดเขาก็จะได้กินเฮ็ดจูมน้อยนั่นนี่นะก็โอ้ยเฮ็ดบ่อันนี้นะเฮ็ดกำลังออกเทปไทยมืออื่นมาตอนเช้าแล้วนี่นะโอ้ยกำลังเป็นลำดอกพระท่านเป็นพี่น้องจ้ายุ่งกินตาคองแนมในมือแม่นี่เห็นปะโอ้ยกระบาดเห็ดเพิ่งออกจ้าพี่น้องยังน้อยหนึ่งเดี๋ยวจะคอยหาไปกับเทปไทยพี่น้องเลยหาแห้งกับอะไรบ่เห็นดอกอันนี้นะสิย่างสลวดสลวดไปค่ะแม่บ่แนมให้แม่นี่เด้บ่มันกินมีกินน้อยกินตากล้องเดี๋ยวมองนี่ดูเท่าไหร่เกลี่ยฮะแบบนี้ไม่ถึงหรอกกับปลอกขึ้นมาเนี่ยเนาะบ่เห็นซั่นท่านละออกนี่ต้นรอบแรงนี่รอบแรงออกหลายพี่น้องเลยมันได้กระตาเฮ็ดเฮ็ดปลาก็ได้น้อยเดียวโอ้ยอย่าให้ปลาลุงเบิ่งแถวเทศไทยอายโอ้ยพี่เพียงห้ามมาดิพี่เทศไทยถ้าออกน้อยๆนะเนี่ยโอ้โหพี่เด็กเขาเก็บนั่นเขาเก็บเพราะแม่นเขาเก็บตอนนี้นี่คือเทปไทยที่ข้ามอารมณ์ติดฟองก่อนเลยติดกลางเลยน้องยังบอกยังบอกว่ายังเนี่ย
โอ้โหเขาเก็บเท็ดท้ายเขาเอาแล้วนี่นะชาวไผ่แน่แน่ที่ไก่คนทางหน้าบ่อเตี่ยบันหน้าพี่น้องเลยแถวป่าแถวโอ้เดี๋ยวไทยสิเก็บอีกดอกหนึ่งพี่น้องดอกมากใหญ่ๆหนึ่งพูโอ้ยโหมาใส่ไว้พูไปหาเออภาพเอาในอันมีดนะมีดเถอะไปโผโผเหี่ยวเหี่ยวทางนะโผมาแล้วมาแล้วโผได้ยินเสียงจุเพื่อนไปมามาพี่พี่มาพี่ไปมองนะไหนบ่ไผเอาได้นี่นะสัวฟาดดอกบักใหญ่บักใหญ่ดำคือลือคือลือวะของเห็นสองดอกสามสี่ดอกโอ้ยเอามาเบิ่งดูแถวใดเฮ็ดนะยังมีน้อยทอกีตาลีนี่พี่เบิ่งดูน้ำเขาดูพี่เฮาสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องปอกป่าจริงเอามาให้เบิ่งดูพ่อขำพ่อขายอยู่ป่ะโอ้โหหีบเมื่อยไว้บ่ทันเขาดอกอันนี้นะบ่ทันพวกอันสิไปกรุงเทพนะเขาสิเอาไปนะเออแป้งนะเมื่อก่อนไปไปนั่นสิหาเอามาสักสิได้แต่จะดอกฮีดิมาแต่ใจมันสินั่นเอาปอกสิมื้อแหละเขาสิมื้อแหละเออสิมื้อให้เขาเมื่อให้เซาแป้งนะไปเขาสิซื้อไปกินกรุงเทพน่าๆก็มันกระบกนะหามึงดูผู้ตาดีนะได้อยู่พะได้หมู่เดียวน่ะบ่พะไผ่พะนี่ๆย่างเบิ่งนั่นอยู่เร็วๆมันสิเที่ยงมันสิบ่ายแล้วเฝ้ามือเอ้าถ้างัดก็ดีเอ้าพี่ตาหน่ายถ้างัดเฮ็ดกิขี้ข้อกันอยู่เอ่ยกับน้องอันได้จังเห็นไผ่ทับอิดน่ะมันบานบ่บ่ย่างเข้าไปพวกโอ้ยสิท่านได้เขาป่ามองได้แหละเขาคือบ่เอาซะสิท่านได้เขาป่าเขาดากพี่ช้างจอดรถไว้ปึ๊บไปย่างเอาอยู่นะค่ะพวกเฮาอ่ะเขานี่จอดนี่บ่ได้นะไอ้บ้านบ่อยู่บ่เราเตี้ยหันหน้าประเทศออกปัดเมื่อเมื่อวานนี่ก็คือว่าไปส่งสกันใหญ่นวลอยู่ลืมถามเพิ่นน่ะเพิ่นได้เออหน้าเฮ็ดปวกบ่เฮ็ดปวกไผก็ได้เฮ็ดปวกแซ่วๆเออไผก็เมื่อแซ่วๆได้ละกาอันนางอันน่ะเขาก็เอาลงคายอยู่ยุ้ยน่ะยุ้ยก็เอาลงคายอยู่ไผเออสงสัยเอาในหน้าเขานี่แหละหน้าวัดเมื่อกี้เราเฉลกมาบ่กูเมื่อนั้นแหมคนร้ายได้ห่าวะไปมาสิถ่ายรูปไผนี่จับขึ้นมาดูดีๆเอากระตาออกแวบเป็นเสียงเออทำให้สวยๆเลยนะเดี๋ยวถ่ายรูปให้เอาดีๆเออจับขึ้นมาจับขึ้นมากับฟ้านะบอกอย่าบังปลาลุงอย่าบังปลาลุงเอาดีๆแวะออกมายิ้มๆเออหนึ่งสองสามไปกระดกกระเดียดเนี่ยเฮ็ดปะมันสีบานก่อนแล้วมันสีเทาเลยจากยูมมันก็สิเฒ่าและคันค่ำไปกว่านี้แห้งเฒ่าแล้วบาดนี้น้อยๆนึงไผ่นี่หั่นน่ะตบได้เอาบ่จุ่มน้อยๆแท้นี่ออกหลายๆแต่เก่านะฮะเฮ็ดปวกนี่ๆนะเจ้าเอาหมองละดอกช่องดอกเออก็เอาหาได้หมองน่ะเขาเอาหั่นน่ะเนาะก็เจ้าเอาคู่หมองเนี่ยมันหักหมองละน้อยยายอยู่ขามันเบิดแล้วก็เมื่อปะเฮ็ดหิวข้าวก็เมื่อไป11โมงแล้วไปก็หิวคู่กันแน่ไผ่นะเต็มเบิดหั่นน่ะพูหิวข้าวได้เฮานะเออหิวแต่ตอนหวานเขาเอาก็ยังว่าบ่แน่เออเราสิจะได้หมกแต่ละมองน่ะสุดเร่งได้ไผ่รอหนทางก็แม่นกี้น้อยๆนึงก็เล่มมาเห็นแล้วน้อยๆนี่แหละ
มองระดอกแหละเลือกเขาเอานี่ปะมอเศร้าจิ้วก็อยากมานำขั้นมากก็คือแต่เศร้าอีกหรือว่าค่ำค่ำสินะเออมันกับชีบ้านใหม่เออปะโอเคแล้วพี่น้องซะกลับบ้านกันเด้อบัดนี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจจ้าฟ้าใสสาวลาวเทพไทยเทพไทยน้องไผ่เงินไผ่เงินสาวลาวไอ้พระไทยไปโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้าไผ่สาวลาว